สู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครพลาดที่ชมตั้งแต่แรกนะคะเบรกนี้เนี่ยต้องเรียกว่าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเราจะประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดของวันนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ต้องติดตามได้เลยในรายการนะคะก็เห็นด้วยที่จะต้องมีการจัดนะแล้วก็จริงๆแล้วควรจะมีการจัดบ่อยกว่านี้ปกติก็อย่างที่หลายๆท่านที่ เรียนตอนงานเปิดนะว่าส่วนใหญ่งานประมูลเนี่ยเป็นงานประมูลเพื่อการกุศลคราวนี้บางทีก็อาจจะเป็นวงแคบเกินไปบางทีอาจจะกลายเป็นนักสะสมที่หรือว่าไม่บางทีก็จะเป็นผู้ใหญ่ในสังคมไปเลยบางทีมันก็จะไม่เขาเรียกไม่เปิดกว้างสำหรับนักสะสมทั่วไปอย่างของผมเองก็เป็นนักสะสมรุ่นใหม่เพิ่งเริ่มเข้ามาเก็บได้ประมาณปี2ปีเท่านั้นเองก็มีส่วนกระตุ้นนะว่าให้คนรับรู้มากขึ้นอย่างเช่นแบบได้เห็นงานอย่างชิ้นงานเนี่ยอย่างภาพของบางท่านหายากภาพอาจารย์ถวันเนี่ยนะฮะหรืออาจารย์ชลูอาจารย์เฉลิมชัยจริงๆแล้วถ้ามีภาพที่ค่อนข้างหลากหลายกว่านี้นะก็เค้าเรียกจะได้เปิดเผยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยจะได้รับรู้ว่าโอเคราคาของตลาดเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะฮะสนใจหลายท่านนะแต่ท่านเลยก็จริงๆของทุกท่านก็ถือว่ามีคุณค่านะจริงๆผมก็ให้ความสำคัญกับของศิลปินไทยอย่างอาจารย์ถวันก็ถือว่าเยี่ยมยอดระดับโลกนะไม่ใช่ระดับประเทศนะข้อแรกเลยจริงๆต้องเป็นระบบให้การสนับสนุนอย่างเช่นสมมติว่าถ้ามีการ เปิดเผยไม่ใช่แค่การจัดประมูลนะจัดแสดงบ่อยๆเผยแพร่มากๆแล้วก็ไม่แค่เขาเรียกนะส่วนบุคคลหรือว่าคนที่มีเงินสะสมแต่หมายถึงว่าบางทีองค์กรที่ทั้งส่วนใหญ่สมัยก่อนองค์กรก็จะเป็นแบงค์จัดมีการประกวดอะไรวันนี้ก็แบงค์สับสนอยู่แล้วบางทีแบงค์ก็เก็บอันนี้คือยุคแรกในยุคปัจจุบันก็จะเป็นคนที่เห็นคุณค่างานศิลปะจะไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่อายุมากๆอายุอาจจะ3-4-50ก็อาจจะ3-40ก็มีเริ่มเก็บเห็นว่ามันก็อาจจะวงแคบเกินไปถ้าศิลปะงานศิลปะข้อแรกหนึ่งถ้าเข้าสู่การทำเป็นศิลปินเป็นคนวาดแล้วเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็โอเคได้รายได้มากคราวนี้คนรุ่นต่อไปก็จะมีการเข้ามาวงการมากขึ้นนะอันนี้ก็คือจะเป็นการพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าคนวาดภาพแล้วก็บอกว่าคนวาดภาพแล้วก็โจรไส้แห้งเงี้ยคนรุ่นใหม่ๆก็ไม่มีการเรียนศิลปะไม่มีงานทำศิลปะมันก็จะไม่มีภาพออกมาอีกเลยหรือว่าอาจจะมีก็เป็นงานคุณภาพที่ไม่ดีหรือคนที่มีคุณภาพที่เขาเก่งๆก็อาจจะไปทำอาชีพอื่นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่หลายๆท่านก็เรียนไว้แล้วว่าส่วนใหญ่เป็นการกุศลใช่ไหมฮะแล้วการประมูลเนี่ยมันจะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของระบบราคางานศิลปะบ้านเราว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยงานศิลปะมันจะต้องมีตลาดนะฮะแล้วก็การประมูลเนี่ยมันเป็นพื้นที่เป็นตลาดที่จะทำให้คนที่เล่นเนี่ยเขามีพื้นที่ในการทดสอบราคาของงานเขาแล้วก็จะได้รู้ว่ามูลค่าที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะฮะที่จะทำให้มีเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะแล้วก็ผมว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญเพราะว่าพอมันมี1มันก็จะมี2 3 4 5ไปแล้วผมคิดว่าถึงจุดนึงเนี่ยลักษณะการประมูลอย่างเงี้ยมันจะเป็นมาตรฐานแล้วมันจะเป็นบรรทัดฐานที่จะทำให้ต่อไปคนไทยเราก็จะคุ้นชินแล้วก็ระบบราคาเป็นมาตรฐานแล้วก็มันจะเป็นเรื่องปกติละ
ฮะฮะครั้งแรกเราก็อาจจะตื่นเต้นอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกันกับการประมูลที่เป็นการประมูลจริงๆอย่างเงี้ยนะฮะงานคนไทยเนี่ยก็แน่นอนงานท่านอาจารย์ถวัลย์ซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่าคนประมูลเนี่ยเก่งว่าหางานรุ่นนี้เข้ามาได้เนี่ยก็เป็นที่ตื่นเต้นสำหรับคนที่เล่นรูปภาพกันก็ตื่นเต้นกันทุกคนฮะหรืออย่างงานอาจารย์สุชาวเองที่ว่าหายากมากๆบนผ้าใบก็ยังอุตส่าห์หามาได้ก็เก่งฮะแล้วก็งานระดับอินเตอร์เองที่เอามาเนี่ยทุกคนเนี่ยมีออคชั่นเรคคอร์ดมีราคาที่แท้จริงซึ่งเราตรวจสอบกันได้แล้วเรารู้เลยด้วยว่าราคาที่เข้ามาเนี่ยมันก็ดึงดูดให้เราสนใจจริงผมเองผมก็ได้งานอินโดไปชิ้นหนึ่งก็จัดได้ดีนะฮะแล้วก็คุณโยแกก็สนุกดีก็ทำให้การประมูลไม่เครียดจนเกินไปนะฮะแล้วก็เอาใจช่วยแล้วคิดว่าเป็นกำลังใจให้จัดอีกนะฮะคิดว่าน่าจะมีต่อไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะโยเชื่อว่านะคะหลายๆคนก็คงจะรู้สึกว่าโอ้โหครั้งนี้ถือว่าเป็นการประมูลครั้งยิ่งใหญ่จริงๆนะคะกับ The Gated Art 2015ค่ะก็อยากจะให้นะคะวงการศิลปะไทยนะคะได้มีการประมูลดีๆแบบนี้นะคะตลอดไปทุกปีนะคะเพื่อที่ทำให้วงการศิลปะไทยนะคะเป็นที่รู้จักกันโดยกว้างค่ะวันนี้นะคะรายการนะคะก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรายการ Daily Art Show ได้นะคะที่ช่องนี้ค่ะช่อง Daily TVนะคะช่องเดียวที่มากกว่าดารายิ่งกว่าบันเทิงนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมคลิกไลค์แฟนเพจนะคะของรายการ Daily Art Show และติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของวงการศิลปะได้นะคะในหนังสือพิมพ์ Daily ในคอลัมน์ Art Society ค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกๆคนนะคะคงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ